วดตอบเฮ้ยอันนี้มาทรงยาวอันนี้มาทรงบวมบวมก็คือมาจากธรรมชาติกับไม่ใช่มาจากธรรมชาติก็ประมาณนั้นแหละกว่าจะพูดจบแข่งเสียงกับมอไซค์ไปร้อยคันแล้วเนี่ยบิดเก่งจริงๆผ่านหน้าบ้านเราทีไรก็ต้องบิดต้องบีบแต่ต้องเร่งเครื่องไม่เข้าใจจริงๆเลยพูดไม่ทันขาดคำกว่าจะได้ทำรีวิวแต่ละตัวนะต้องพูดแข่งกับเสียงตอนนี้เหมือนนั่งอยู่ริมถนนนะทุกคนสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกับเต้แล้วนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเต้จะมาลงเฟกแทนที่เป็นแบบโฟมูดหัวกดเต้รวมมาแล้วว่าอันเนี้ยเป็น4ตัวที่เต้ชอบจริงๆนะครับก็คือราคาเหมาะสมคุณภาพดีได้สีที่เข้มนะครับคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับเต้ก็เลยนำมาร่วมแล้วก็มาแนะนำให้เพื่อนๆฟังนะครับจะมีแบรนด์ไหนนะครับที่ทำเฟกแทนโฟมมูดได้ถูกใจเต้นะครับรับชมได้ในวิดีโอนี้นะครับยังไงก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง DC เต้ด้วยนะครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยๆและก็ไม่พลาดอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยเฟกแทนกับเซลแทนนิ่งนะครับความรู้สึกเต้เนี่ยถ้าให้เต้พูดออกมานะเฟกแทนกับเซลแทนนิ่งมันไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับแล้วแต่คนจะเรียกกันแต่ว่าในการตลาดส่วนใหญ่ที่เต้เห็นนะครับเราจะใช้คำว่าเซลแทนนิ่งมากกว่าเฟกแทนนะครับจะไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนใช้คำว่าเฟกแทนในการทำการตลาดหรือว่าในการทำโฆษณาสินค้านะครับเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับว่าเซลแทนนิ่งหรือเฟกแทนคืออะไรนะครับเต้แชร์ในสำหรับที่เต้ลองใช้มานะครับเซลแทนนิ่งคือผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่ทาลงบนผิวแล้วสามารถเปลี่ยนทำให้ผิวของเราเนี่ยเข้มขึ้นแทนขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปอาบแดดนะครับเต้จะเหมารวมเรียกว่าเซลล์เทนนิ่งหรือเฟกแทนนั่นเองนะครับมีทั้งอินกรีเดียนที่เป็นเนเชอรัลกับนอนเนเชอรัลนะครับแต่พักหลังนี้นะครับแบรนด์ต่างๆค่อนข้างจะมาตีตลาดความเป็นเนเชอรัลนะครับก็คือเน้นส่วนผสมจากธรรมชาติอินกรีเดียนมาจากธรรมชาตินะครับจะเริ่มมีการโฆษณาว่าแบบอินกรีเดียนของตัวเองอ่ะมาจากธรรมชาตินะตีตลาดว่าแบบอุ๊ยรักโรคอะไรอย่างเงี้ยครับออกมาเครมส่วนผสมของเขาอ่ะมาจากธรรมชาตินะไม่ได้มาจากเคมีไว้เดี๋ยวเต้จะมาพูดในรายละเอียดในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับแล้วก็ส่วนผสมหลักนะครับที่แอคทีฟทำให้ตัวเซลแทนนิ่งเนี่ยเปลี่ยนสีผิวเราให้เข้มขึ้นนะครับก็คือ Dihydroxyacetone หรือ DHA นะครับได้รับการอนุญาตจากอย.ทั่วโลกนะครับว่าเป็นสารเซลล์แทนนิ่งที่สามารถทำให้ผิวของเราเข้มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปอาบแดดต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเต้ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางผิวหนังหรือผิวแทนใดๆนะครับทุกอย่างที่เต้เอามาแชร์เนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็จากการที่เราได้ลองเล่นมาแบบหลายๆแบรนด์เปรียบเทียบกันอาจจะมีทั้งแบรนด์ส่งมาให้แล้วก็ซื้อเองนะครับแต่คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับไม่มีสปอนเซอร์จากแบรนด์ใดๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่เต้ใช้แล้วชอบจริงๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแบรนด์แรกกันเลยนะครับตัวแรกที่จะพูดถึงนะครับเป็นแบรนด์ Isner Mille Tanning Mousse นะครับ Natural Looking Tan Quick Dry นะครับ Cell Tanning Mousse Moisturizer อุ๊ยตัวนี้เคลมว่าเป็น Moisturizer ด้วยนะครับมาในขนาด 100ml นะครับราคาประมาณ200กว่าบาทเต้กดมาจาก Shopee นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์จีนนะครับนี่มาดูอินกิเดียนหลักกันอันดับต้นๆเลยก็พลาดไม่ได้นะครับก็คือ DHA นะครับแล้วก็มีน้ำตัวนี้จะมีโคโคนัทออยล์โอลิฟออยล์ด้วยนะครับมีออร์แกนออยล์ด้วยแล้วก็มีโจโจบาร์ออยล์นะครับอุ๊ยผสมออยล์มาเยอะมากนะครับในอินกิเดียนก็มีวิตามิน E วิตามิน A วิตามิน D3 B6 เฮ้ยทำไมใส่วิตามินเยอะจังตัวนี้มีน้ำหอมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะครับสีโฟมนะครับจะมีสีน้ำตาลเข้มไม่ออกเป็นส้มนะครับแล้วก็ไม่ออกเขียวตัวนี้จะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตครับเป็นช็อกโกแลตแบบหอมๆฟินๆเหมือนกินบราวนี่อ่ะหิวเลยอยากกินบราวนี่เลยแล้วก็เวลาเกลี่ยแล้วเขาก็จะได้เป็นสีน้ำตาลเข้มๆสีที่ได้นะครับใกล้เคียงกับแบรนด์ออสเตรเลียดังๆเลยนะครับที่จีนทำสีได้ดีมากดีจนแบบวงการผิวแทนต้องสั่นสะเทือนแบรนด์ต้องสั่นสะเทือนเพราะว่าเข้มเทียบเท่าแบรนด์ออสเตรเลียเลยนะครับแต่มาในราคา200กว่าบาทอะทุกคนคิดดูแล้วกันสำหรับตัวต่อไปนะครับนี่เลยมาจากแบรนด์ลักฟูเม่ Tanning Mousse Quick Dry Natural Looking Tan Cell Tanning Mousse Moisturizer ทุกคนคำเข้มของ2แบรนด์นี้นะครับเหมือนกันเลยก็คือNatural Looking Tan Cell Tanning Mousse Moisturizer ก็เคมาเป็น Moisturizer นะครับมาในขนาด 100ml เหมือนกันราคาใกล้เคียงกันมากนะครับก็คือประมาณ200กว่าบาทที่เต้กดมาจาก Shopee เขาเคลมเหมือนกันเลยแล้วก็มาดูอินกรีเดียนกันนะครับอันดับต้นๆนะครับก็คือ DHA เหมือนเดิมนะครับพลาดไม่ได้แล้วก็ตัวนี้จะใส่โคโคนัทมานะครับแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นออยล์หรือเป็นอะไรตัวนี้ส่วนผสมน้อยมากมีน้ำหอมนะครับแล้วก็มีคาราเมลมาด้วยคือเคลมข้างหน้าเหมือนกันแต่ว่าตัวอินกรีเดียนนะครับ Isner ค่อนข้างเคลมมาแน่นและจุกกว่าส่วนตัวลักฟูเม่นะครับอินกรีเดียนน้อยมากที่เคลมมาน้อยมากเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะครับขวดตัวนี้ก็จะอ้วนกว่าบวมกว่าขยับจนไม่มีฟองเดี๋ยวเรามาดูสีกันตัวนี้สีจะเหมือนชานมเย็นนะทุกคนกลิ่นออกแนวมะพร้าวอะแต่เป็นมะพร้าวแบบ
น้ำมะพร้าวขวดละ10บาทอ่ะมะพร้าวปอมๆอ่ะทุกคนแล้วก็สีเขาจะเป็นสีแบบออกแนวส้มๆชานมเย็นเดี๋ยวเราเทียบกับขวดแรกให้ดูนะครับเทียบกับขวดแรกนะครับตัวอิสเนอร์เนี่ยจะเข้มกว่าแล้วก็ตัวลักฟูเม่เนี่ยจะแบบออกแนวชานมนิดๆอุ้ยไหลไหลไหลความแตกต่างระหว่าง2แบรนด์นี้นะครับขวดนี้นะครับให้ความชุ่มชื้นได้ดีกว่าอิสเนอร์นะครับหลังจากเต้ใช้เต้รู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นที่แบบเหมือนเราทาโลชั่นอะแล้วมันดูเหนียวๆอะตัวนี้ค่อนข้างไปทางเหนียวเลยเหนียวกว่าอิสเนอร์ขนาดเราใช้ก่อนนอนนะก็เลยจะหยิบใช้น้อยครั้งกว่าเจ้าตัวนี้นะครับตอนเต้สวอตรีวิวตัวนี้ลงติ๊กต็อกครับมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะครับวันนี้เต้ก็เลยรวมมาพูดกันหลังทาทันทีตัวนี้จะเข้มกว่านะครับแต่ว่าถ้าทิ้งเวลาให้ develop แล้วเนี่ย2ตัวนี้ให้สีผิวที่ใกล้เคียงกันเลยขวดต่อไปนะครับมาจากนี่เลย Sephora Sun Cell Shining Body Mousse นะครับรุ่นนี้นะครับสำหรับทาผิวตัวนะครับเป็น Body Mousse ตัวนี้เขาเคลมมาว่า 98% ของอินกรีเดียนนะครับมาจากธรรมชาติก็คือเป็น DHA จากธรรมชาตินี่เองแล้วก็ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาผลิตมาจากฝรั่งเศสด้วยทุกคนอุ๊ยได้ใช้ของฝรั่งเศสในราคาไม่กี่ร้อยบาทมาในขนาด150 ml นะครับราคาประมาณ690บาทกดได้ที่ Sephora Thailand นะครับสำหรับอินกรีเดียนหลักนะครับก็มีน้ำแล้วก็ DHA นะครับมาในอันดับต้นๆของอินกรีเดียนเลยเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะครับกดออกมานะครับโฟมมูสเขาจะละเอียดมากแล้วก็เป็นสีขาวนะครับด้วยความที่เขาเป็นอินกรีเดียนจากธรรมชาติเนาะไม่ได้ใส่สีมาจะใส่มาแต่แบบ DHA ที่ธรรมชาติเวลาเกี่ยแล้วก็จะไม่ได้สีที่ทันทีสำหรับกลิ่นตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นที่แบบออกแนวธรรมชาติแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกลิ่นซัมเมอร์ทุกคนมันเป็นกลิ่นแบบมันเป็นกลิ่นให้ความผ่อนคลายเหมือนกับจุดเทียนหอมสักอย่างหลังทาเจ้าน้อง Sephora นะครับเราจะไม่ได้สีผิวที่แทนเข้มทันทีนะครับเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ใส่สีมาแต่หลังจากทา 4-6 ชั่วโมงนะครับด้วยความที่เขามี DHA เนาะน้องเขาจะ develop ผิวน้องเขาจะ develop ผิวนะครับทำให้สีผิวของเราเนี่ยเข้มขึ้นภายใน 4-6 ชั่วโมงนะครับถ้าใครเป็นสายอินกรีเดียนที่แบบมาจากธรรมชาติเนาะพลาดไม่ได้เลยขวดนี้สำหรับขวดสุดท้ายนะครับเป็นขวดที่เต้ชื่นชอบมากที่สุดเลยนะครับเต้รู้สึกว่าตัวนี้นะครับเข้มที่สุดเท่าที่เต้ลองเล่นมาแล้วนะครับก็คือนี่เลยแบรนด์ Bondi Sand นั่นเอง Bondi Sand Australian Tan นะครับ Cell Tanning Foamอันนี้เป็นสีดาร์กนะครับมาในขนาด100 ml นะครับราคาประมาณไม่เกิน500บาทมั้งถ้าเต้จำไม่ผิดนะเต้ฝากเขาหิ้วมาอีกทีนึงแล้วก็คุณแม่ของเรานะครับคุณโมเมเดลี่เชรีได้จัดน้องเขาเนี่ยอยู่ในเฟเวอริตด้วยเป็นปลื้มมากๆเลยนะครับที่คุณแม่เนี่ยชอบแบรนด์เดียวกับเราเลยพูดมาเยอะเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะครับโฟมค่อนข้างละเอียดนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีความติ่งเขียวๆนะครับเหมือนตัวโลชั่นที่เต้เคยรีวิวไปแต่ว่าอันนี้มาในรูปแบบโฟมมูสนะครับซึ่งเต้เคยรีวิวไปแล้วเจ้าตัวนี้เป็นโลชั่นนะครับแบรนด์เดียวกันสีเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้มาในลักษณะโลชั่นส่วนอันนี้มาในลักษณะโฟมมูสนะครับเจ้าตัวนี้ก็ยังเป็นเฟรริกของเต้อยู่นะสีเขาจะไปในทิศทางเดียวกันครับก็คือเป็นสีแทนเข้มแล้วก็มีความติ่งเขียวนิดนึงนะครับก็คือไม่รู้จะต้องพูดอะไรแล้วอะเพราะว่าที่ลองมาทั้งหมดอะที่เป็นเฟกแทนแบบโฟมมูสนะตัวเนี้ยเข้มที่สุดแล้วก็ติดทนนานดีที่สุดตอนแรกก้าวกลัวๆเนาะคิดว่าแบบเอ้ยมันก็คงเหมือนแบรนด์จีนแหละแบรนด์จีนเขาก็ทำมานู่นนี่นั่นถ้าเทียบกันอ่ะตัวนี้จะเข้มกว่านิดนึงแล้วก็ได้กลิ่นที่ดีกว่าเข้มติดทนกว่าแบรนด์ทุกแบรนด์ที่ลองมาเลยกล้ารับประกันว่าตัวนี้เข้มที่สุดเข้มแบบเข้มที่สุดรอบหน้าของสายเต้ต้องกดขวดใหญ่มาแล้วแหละเดี๋ยวขอวนกลับมาเรื่องนึงนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์นึงนะครับอยู่หลังขวดว่าหลังจากเราเปิดใช้งานแล้วเราควรใช้ให้หมดภายในระยะเวลาเท่าไหร่ Bondi Sand นะครับเคลมมา6เดือน Sephora ก็เคลมมา6เดือนนะครับส่วนใหญ่แบรนด์ดังๆใหญ่ๆเขาจะเคลมมาเป็น6เดือนหมดเลยอะตัวโลชั่นก็เคลม6เดือนนะครับเดี๋ยวแวะไปดูบาหลีบอดี้ก่อนเคลมมาแค่6เดือนทั้งคู่เลยขนาดแบรนด์ออสเตรเลียดังๆเขายังเคลมมาแค่6เดือนเองจีนเคลมมาว่า12เดือนนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็12เดือนเหมือนกันอายุเซลล์ชันนิ่งนะครับค่อนข้างจำกัดส่วนใหญ่แบรนด์ดังๆเขาจะเคลมมาไม่เกิน1ปีหรือ6เดือนนะครับใครที่เปิดใช้งานแล้วเนี่ยควรรีบใช้นะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะครับหลังจากเพื่อนๆเปิดใช้งานแล้วเนี่ยควรใช้ให้หมดภายในระยะเวลาที่เขากำหนดนะครับจะได้ไม่ต้องโทษเขาว่าอุ๊ยมันไม่แทนมันไม่เข้มเลยที่ไหนได้DSA มันเสื่อมไปแล้วทุกคนสำหรับพิกัดไอเทมที่เต้รีวิวไปต่างๆนะครับเต้จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับยังไงไปตามกันได้แล้วถ้าเพื่อนๆได้ลองใช้แล้วนะครับได้ผลยังไงก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์บอกต่อกันด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายกว่าจะพูดจบแข่งเสียงกับมอไซค์ไป100คันแล้วเนี่ยบิดเก่งจริงๆผ่านหน้าบ้านเราทีไรก็ต้องบิดต้องบีบแต่ต้องเร่งเครื่องไม่เข้าใจจริงๆเลยพูดไม่ทันขาดคำกว่าจะได้ทำรีวิวแต่ละตัวนะต้องพูดแข่งกับเสียงตอนนี้เหมือนนั่งอยู่ริมถนนนะทุกคน
big 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 big